สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่วิทยาลัยชุมชนเพอร์ติภาจังหวัดสงขลานะคะช่วงที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมคะเราได้ถกเถียงกันในเรื่องของกัญชาว่ากัญชาเนี่ยจะรักษาโรคได้จริงหรือเปล่านะคะวันนี้ทางวิทยาลัยชุมชนจังหวัดสงขลานำทัพโดยท่านผอ.นิยมนะคะได้จัดสัมมนาขึ้นนะคะในเรื่องของกัญชาเป็นยารักษาโรคได้จริงหรือโดยมีอาจารย์เดชาสิริพัฒน์นะคะมูลนิธิข้าวขวัญจังหวัดสุพรรณบุรีมาให้ความรู้ในวันนี้แล้วก็ได้รับการตอบรับจากประชาชนนะคะจากจังหวัดสงขลาเองและก็พื้นที่ใกล้เคียงอย่างจำนวนคับข้างเลยทีเดียวค่ะสิ่งที่อยากจะเรียนให้ทราบว่าทำไมหรืออะไรที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับวิทยาลัยชุมชนสงขลาในการจัดให้มีการสัมมนาทางวิชาการเรื่องกัญชาเป็นยาจริงหรือโดยเชิญวิทยากรอาจารย์เดชาสิริพัฒน์จากมูลนิธิข้าวขวัญจังหวัดสุพรรณบุรีมาเป็นผู้บรรยายนะครับมีเหตุสำคัญ2เรื่องเรื่องที่1ก็คือนโยบายของรัฐบาลที่ได้แถลงต่อรัฐสภาที่ผ่านมานะครับในเรื่องของการส่งเสริมสนับสนุนให้ใช้กัญชาทางการแพทย์และพัฒนาไปเป็นพืชเศรษฐกิจซึ่งปรากฏอยู่ในคำแถลงของรัฐบาลกับเรื่องที่สองก็คือพี่น้องประชาชนในอำเภอเทพาอำเภอสะเดาซึ่งเดินทางมาพบกับผมเมื่อ3เดือนที่แล้วประมาณสัก50คนนะครับมาบอกว่าพวกเขานี่สนใจในเรื่องกัญชาถ้าหากว่ามันพัฒนาไปถึงขั้นเป็นพืชเศรษฐกิจได้เนี่ยพี่น้องประชาชนอยากจะมีส่วนร่วมแต่ถ้าหากว่ามันพัฒนาไปเป็นแค่การทดลองทางการแพทย์เขาก็อยากจะได้รับผลประโยชน์จากเรื่องนี้ด้วยแต่ไงก็ตามขณะนี้พวกเขาเป็นเพียงผู้สนใจแต่ทุนความรู้มีจำกัดอยากจะได้ความรู้พื้นฐานเรื่องกัญชาบ้างเท่าที่ได้มาขณะนี้จาก YouTube จาก Google หรือจากแหล่งจากสื่อทั้งหลายอยากจะได้มีการพบปะแลกเปลี่ยนจากผู้รู้จริงๆในระดับพื้นฐานก่อนผมก็รับปากที่จะเชิญอาจารย์เดชาสิริพัฒน์มาให้ความรู้ซึ่งวันนี้ก็ประสบความสำเร็จนะครับมีพี่น้องประชาชนมากันเต็มห้องประชุมเลยและอาจารย์เดชาเองก็ดีดีที่จะมาถ่ายทอดสิ่งที่ท่านได้ศึกษาได้เรียนรู้ได้ค้นพบมาเล่าให้พี่น้องประชาชนฟังนะครับส่วนอนาคตว่าจะทำอะไรต่อไปก็คือวิทยาลัยชุมชนสงขลานี้ก็จะมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ต่อไปสำหรับพี่น้องประชาชนเพื่อพัฒนาไปสู่การปลูกการพัฒนาหรือเป็นยาหรือเป็นข้อมูลทางด้านการแพทย์หรือทางด้านพื้นบ้านต่อไปนะครับโดยอาจจะทำเป็นหลักสูตรจัดการศึกษาเพิ่มขึ้นโดยจะไปถอดบทเรียนถอดองค์ความรู้จากอาจารย์เดชาหรือบุคคลอื่นที่ได้ทำการศึกษาเรื่องนี้มาอย่างเป็นระบบแล้วแล้วมาสร้างหลักสูตรเพื่อการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาอาจจะร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยอื่นหรือองค์ความรู้อื่นๆที่เกี่ยวข้องมาดำเนินการต่อไปครับวันนี้ครับที่เราได้มาพูดคุยได้มารับฟังความรู้จากท่านอาจารย์เดชาเป็นสิ่งที่ดีมากครับวันนี้เพราะตอนนี้ครับเป็นสิ่งที่ใหม่ๆที่เราเข้ามาให้เราได้รับรู้รับทราบเกี่ยวกับการใช้กัญชาวิธีใช้กัญชาและกัญชาตอนนี้มันไม่ใช่เป็นสิ่งเสพติดเหมือนกับสมัยก่อนแล้วสามารถที่จะรักษาโรคได้หลายโรค30กว่าโรคที่ว่ากันนะครับในเทพาของเราจังหวัดสงขลาของเรานะครับที่เป็นอยู่ก็หลายโรคเช่นโรคมะเร็งนะครับตอนนี้ก็มีมากมายนะครับที่ทำให้เจ็บและคนตายไปเยอะครับก็บางคนก็ตอนนี้ก็มีการทดลองใช้กันในหลายคนหลายกลุ่มนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับอยากให้กัญชานะครับเป็นพืชเสรีและสามารถที่จะปลูกกันได้ทุกครัวเรือนทุกชุมชนนะครับเรานำมาใช้ในการรักษาโรคนะครับครับเรื่องกัญชาถ้าคิดดีแล้วถ้าคิดดีก็ถ้ารัฐบาลช่วยอุดหนุนผลักดันเรื่องนี้มันก็ดีครับเพราะว่ามันกัญชามันใช้ได้หลายประโยชน์ไม่ใช่เฉพาะสิ่งเสพติดเกี่ยวกับรักษาโรคมันก็ใช้ได้ครับนั่นแหละอยากให้รัฐบาลช่วยผลักดันเรื่องนี้อยากให้เป็นจริงให้ได้ครับและนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นนะคะของการที่ทางวิทยาลัยชุมชนสงขลาของเรานะคะได้ผลักดันให้กัญชาเนี่ยกลับมามีบทบาทแล้วก็พลิกฟื้นให้กัญชากลับมารักษาโรคผู้คนได้นะคะที่สำคัญที่สุดค่ะเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลด้วยนะคะอย่างไรก็ตามเราต้องติดตามกันต่อแล้วก็เอาใจช่วยให้กัญชานะคะกลับมามีบทบาทกับสังคมแล้วก็สามารถเป็นพืชเศรษฐกิจของไทยเราได้ต่อไปค่ะ